ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงอีกเช่นเคยนะครับย้ำกันทุกครั้งเลยนะว่าผมดูอย่างตั้งใจนะครับแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับอะไรดีรับไว้เป็นแนวทางเป็นกำลังใจอะไรไม่ถูกใจไม่ต้องรับนะเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะครับนะอย่าลืมกด Subscribe ช่องกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตาม LINE Motto 95ที่ให้ไว้นี้นะครับในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับการดูดวงช่องเราโดยปกติจะเน้นไปที่พี่กับการพี่กับเด็กเลือกกองไพ่นะครับจะมีไพ่ให้เลือก3กองด้วยกันนะครับกองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระขุนแผนและกองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกยังไม่ใช่ยังไม่ตรงดูกองอื่นได้อีกเช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่1กับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกการ์ดวันนี้คุณกองที่1คุณได้ไพ่5เหรียญ Five of Pentacles 10ไม้เท้า Ten of Wands คุณแบกภาระใดๆอยู่หรือไม่อย่างไรอัศวินดาบ Knight of Swords ใจร้อนหรือเปล่าเด็กถือดาบ Page of Swords ติดจะดื้อๆไหมเดี๋ยวมาดูกันนะว่ายังไง7เหรียญ Seven of Pentacles โอเคผมเห็นละ Temperance ชัดเจนมาก Wheel of Fortune ดีงามครับและ3ถ้วย Three of Cups สุดยอดกองนี้พลังงานถือว่าค่อนข้างดีไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะประสบเหตุใดก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าสิ่งดีๆกำลังมาคุณกองที่1สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณณเวลานี้ผมมองว่าคุณที่เลือกไพ่กองที่1นี้มีพลังงานของความอึดอัดขัดสนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือหลายทางอย่างน้อยๆ น่าจะมีความขัดสนด้านการเงินอยู่ความ5เหรียญออกมาชัดเจนถึงความอัตคัดขัดสนเงินไม่พอใช้หรือมีการเรียกว่าติดขัดบางอย่างเกี่ยวกับการเงินถ้าท่านที่มาดูกองที่1นี้คลิปนี้กองที่1นี้นะแล้วเป็นคนที่มีเงินมากฐานะรวยมากแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงนะลองทำสมาธิใหม่แล้วดูไพ่กองอื่นได้แต่ถ้าตรงคุณมีความติดขัดเรื่องการเงินอยู่ดูต่อไปวันนี้มีทางสว่างมาชี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าถ้าคุณมีปัญหาการเงินใดๆอยู่ขอให้อดทนรอคอยใจสู้อย่าท้อถอยทุกๆสิ่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลทันทีทันใดนะบ่อยครั้งภาระการเงินอันหนักหน่วงมักจะมาจากการงานอันหนักหน่วงด้วยเช่นกันบางคนตั้งใจทำงานขยันทำงานเท่าไหร่เงินก็ไม่ได้งอกเงยตามเรียกว่าอาจจะไม่คุ้มเหนื่อยหรือเหนื่อยสายตัวแทบขาดกว่าจะได้เงินมาสักก้อนหนึ่งกว่าจะได้เงินมาสักจำนวนหนึ่งสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณผ่านไพ่คือขอให้ตั้งใจขยันซื่อสัตย์อดทนทำสิ่งที่ถูกต้องเดี๋ยวดีเองตอนเนี้ยลดความใจร้อนลงหน่อยลดความใจร้อนลงหน่อยทุกคนอยากสบายทุกคนอยากมั่งมีทุกคนอยากรวยทุกคนอยากมีกินมีใช้และทุกคนก็แทบจะทุกคนนะอยากจะมีกินมีใช้โดยไม่ต้องทำงานอาจจะมีบางคนที่รักการทำงานมากอันนั้นไม่นับแต่คนส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงๆถามกันลึกๆ ก็อยากสบายทั้งนั้นอยากสบายเร็วๆแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ช้าผมไม่อยากใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะบางทีคนเราอาจจะโชคชะตาอาจจะพลิกดีขึ้นมาแบบปาฏิหาริย์ก็เป็นไปได้เพียงแต่คุณค่าของคนก็ยังอยู่ที่ผลของงานนะครับคุณค่าของคนยังอยู่ที่ผลของงานต่อให้มีเงินมั่งมีก็ยังต้องทำงานอยู่ดีเพียงแต่ตอนนี้ไอ้งานของคุณอาจจะไม่ตอบโจทย์ทำให้รายได้ไม่ดีการเงินติดขัดหรือแม้แต่มีหนี้สินอยู่คุณก็ใจร้อนกังวลว่าเมื่อไหร่หนี้จะหมดเมื่อไหร่จะหมุนเงินได้ลื่นคล่องเมื่อไหร่ชีวิตจะสุขสบายใจเย็นๆนอกจากลดความใจร้อนแล้วเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองบางอย่างเนี่ยปรับได้ก็ปรับนะครับขออนุญาตเตือนตามตรงตามหน้าไพ่ตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกตามหน้าไพ่ความเด็กดาบมันไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรเพียงแต่ว่าบางทีทิฐิของเราบางอย่างอาจจะทำให้เสียงานเสียการหรือแทนที่ควรจะได้อย่างเงี้ยอยู่ดีๆเราดื้อหรือเราไปมีทิฐิใส่ผู้ใหญ่ไปดื้อกับผู้มีอำนาจแบบเนี้ยสิ่งที่ควรจะได้มันก็ไม่ได้หรือได้ช้าออกไปก็เป็นไปได้
ลองทบทวนตัวเองดูดีๆว่าตอนนี้คุณไปงัดข้อกับผู้มีอำนาจไปเถียงผู้ใหญ่งัดข้อกับผู้ใหญ่ท่านใดๆที่มีสิทธิ์ในการให้คุณให้โทษหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นไปได้ลองใช้ชีวิตอยู่ให้เป็นคนเราทะเลาะกันไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหนึ่งนะอาจจะได้แสดงความคิดเห็นโอเคแต่มันก็คุยดีๆกันได้ไม่จะเป็นต้องดื้อไม่จะเป็นต้องทะเลาะไปงัดข้อเขามันก็สร้างศัตรูเปล่าๆเผลอๆผู้ใหญ่เกลียดขี้หน้ามีปัญหาการงานอีกลองลดความดื้อลงถ้าคุณดื้อนะถ้าคุณมีทิฐินะขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะครับอันนี้แนะนำตรงๆตามหน้าไพ่ผมมองเห็นอย่างนี้ก็ต้องทายอย่างนี้แหละนะตอนนี้นอกจากความใจร้อนทิฐิอีโก้ส่วนตัวของคุณที่อาจจะมีบ้างมากบ้างน้อยบ้างแต่ละท่านไม่เท่ากันแต่ละท่านนะทุกคนย่อมหวังคาดหวังการเจริญเติบโตแน่นอนเหมือนการปลูกต้นไม้ทุกคนย่อมหว่านพืชหวังผลทีเนี้ยการหว่านพืชหวังผลการปลูกต้นไม้ของคุณเนี่ยมันเติบโตมาได้เยอะพอสมควรแล้วความเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีงามใบหนึ่งนะถ้าตีความการเงินเนี่ยถือว่าการเงินควรจะดีหรือกำลังจะดีแล้วในบางท่านการเงินค่อนข้างดีแล้วด้วยซ้ำแต่ขออนุญาตแนะนำตรงๆว่าการเงินค่อนข้างดีแล้วแต่ความอยากได้อยากมีของท่านมันเยอะเกินรายได้เยอะเกินเงินที่มีหรือเปล่าขออนุญาตแนะนำนะครับไม่ได้ว่านะบางทีถามว่ามีกินมีใช้ไหมก็มีเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่ความอยากได้อยากมีอยากซื้อของเยอะไหมอยากมากๆนั่นแหละมันอาจจะเป็นบ่อเกิดความทุกข์เรียกว่าปั๊มเงินไม่ทันสร้างรายได้ไม่ทันความต้องการหาเงินไม่ทันกิเลสขออนุญาตแนะนำนะประมาณนี้ชีวิตคุณอาจจะค่อยๆเติบโตไปได้ถ้าคุณไม่เร่งรัดไม่รีบร้อนเกินไปคุมอารมณ์คุมความทยานอยากได้อันนี้นะเนี่ยการบาลานซ์ชีวิตชัดๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนตรงๆตามไพ่เลยว่าบาลานซ์ชีวิตดีๆบางคนสุขสบายพอสมควรตามอัตภาพอยู่แล้วแต่อาจจะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองด้วยความอยากมีอยากได้เกินพอดีประมาณนี้นะครับแต่ท่านที่ลำบากจริงๆขัดสนจริงๆก็ค่อยว่ากันไปตอนนี้ดวงกำลังดีขึ้นแล้วพลังงานกองนี้เป็นพลังงานดีWheel of Fortune ออกมาแล้วก็แวดล้อมด้วยไพ่ที่ดีผมก็ต้องทายดีว่าช่วงนี้คุณจะเป็นดวงขาขึ้นแล้วต่อให้ไม่ได้ขึ้นปรุดปราดอะไรมากมายอย่างน้อยก็ต้องทำนายว่าเป็นดวงของคนที่ยังอยู่ได้เรื่อยๆทุกบ้างสุขบ้างปนกันไปเป็นสัจธรรมโลกไม่มีใครทุก 100% ไม่มีใครสุข 100% ทุกสุขสลับกันไปและช่วงนี้คนไปดวงขาขึ้นดวงกำลังจะดีคนที่ดวงดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นส่วนคนที่รู้สึกว่าดวงดีสุดๆแล้วระวังนิดนึงเพราะอาจจะเริ่มเข้าสู่ขาลงอันนั้นค่อยว่ากันไปเอาเป็นว่าไม่ประมาทเป็นใช้ได้บาลานซ์ชีวิตดีๆไม่ประมาทแล้วก็อย่าใจร้อนลดทิฐิลดความคาดหวังลดกิเลสในใจลดความทยานอยากลดความอยากได้ค่อยๆโตแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจตัวเบาใจเบาขึ้นนะประมาณนี้หลายท่านไม่ได้ลำบากเลยกองเนี้ยถึงไพ่ไอ้5เหรียญตอนแรกจะขึ้นมาเหมือนลำบากแต่ไปๆมาๆมันจะกลายเป็นว่าสร้างความลำบากให้ตัวเองกดดันตัวเองกิเลสเยอะไปนิดความต้องการมากไปหน่อยทำให้รู้สึกกังวลกดดันตัวเองแบบนี้เห็นใครเขามีอยากมีบ้างแบบนี้หรือเปล่าหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนรุ่นเดียวกันไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเปรียบเทียบกับใครหรือเปล่าประมาณนี้ไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครทำสิ่งที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเดี๋ยวความยินดีมาเอง3ถ้วยการันตีปิดท้ายกองนี้วันนี้นะ3ถ้วยมาขนาดนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าถ้าคุณวางตัวดีๆลดกิเลสลดความทยานอยากได้และไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครลดความใจร้อนลงมาค่อยๆทำค่อยๆเติบโตคุณจะพบความสุขความเจริญแน่นอน3ถ้วยการันตีความยินดีมา3ถ้วยในการเฉลิมฉลองชัดเจนตามหน้าไพ่มาเพราะฉะนั้นนะครับกองนี้ก็สรุปเลยว่า1ถ้าคุณลำบากจริงๆลำบากแบบไม่ได้คิดไปเองว่าลำบากเนี่ยดวงคุณกำลังจะคลี่คลายแล้วกำลังจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับบุญวาสนาด้วยนะไม่ใช่จะได้อย่างนี้ทุกคนนะไม่ใช่ไพ่มาดีพี่มอสทำนายดีแล้วจะดวงดีรวยทันทีทุกคนไม่ใช่ไม่งั้นก็รวยกันหมดแล้วนะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำบุญวาสนามาดีแค่ไหนทั้งชาติภพที่แล้วตามความเชื่อทั้งชาติภพปัจจุบันกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีถ้าคุณสะสมความดีไว้ตลอดไม่เคยเบียดเบียนใครเลยขอให้มั่นใจว่าดวงคุณกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ถ้าใครเผลอหรือว่าเคยเบียดเบียนใครไว้เคยทำอะไรไม่ดีไว้ก็รีบกลับเนื้อกลับตัวปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันนะครับไม่มีอะไรสายเกินไปตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่นะการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าโชคดีในการที่มีโอกาสสร้างบุญได้ง่ายกว่าสัตว์อื่นๆนะครับประมาณนี้โอเคครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกาการ์ดวันนี้หัวข้อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้นะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่9ไม้เท้า Nine of Wands เออ9ไม้เท้าหรือ9คาถาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับนะแล้วก็โอ้ย3ดาบ Three of Swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับดาบมาบอกอะไรเดี๋ยวเรามาจะมาขยายความกันไม่ต้องกลัวอาจจะเป็นความกังวลใจก็ได้ปัญหาเก่าๆก็ได้อัศวินถ้วย Knight of Cups เออมิตรใหม่ๆความสัมพันธ์ดีๆ1ถ้วย Ace of Cups เอาล่ะครับมีลุ้นมีลุ้นได้มิตรใหม่แน่ๆทรงนี้7ถ้วย Seven of Cups แต่ก็ต้องเลือกดีๆนะStrange ไพ่น่ารักใหม่ครับผมชอบใบนี้สิงโตเชื่องๆโดย The World ใบนี้มาแทบไม่ต้องขยายเยอะและไม่ต้องขยายความเยอะเลยและปิดท้ายด้วยสุดยอดเลยนะ4ไม้เท้า4 of Wands เออ4ไม้เท้าหรือ4คาถาแล้วแต่จะเรียกเช่นกันโอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่2พลังงานคุณถือว่าดีมากแม้จะเริ่มต้นด้วยอาจจะมีอดีตบางอย่างที่ไม่ดีฝังใจมาแต่ท้ายที่สุดมันจะดีโอเคคุณกองที่2นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตอนนี้เริ่มจากคุณมีอะไรผิดหวังมาหรือไม่อย่างไรเออแบกภาระใดหรือเปล่าท้อใจอยู่หรือไม่รู้สึกพ่ายแพ้กับเหตุการณ์บางอย่างรู้สึกว่าอยากจะ move on จากเหตุการณ์บางอย่างอะไรทำนองนี้การแบกภาระมากเกินไปแล้วไปต่อไม่ไหวแบกไม่ไหวอีกแล้วก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นภาระจริงๆที่หนักจริงๆหรือภาระใจที่คุณกังวลมากเกินไปเป็นไปได้นอกจากภาระใจดังกล่าวยังมีโอกาสที่บางท่านนะบางท่านเท่านั้นไม่สามารถตรงทุกท่านนะบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักผิดหวังมาเสียใจมาไอความอกหักแบบ3ดาบเนี่ยถ้าตีคร่าวๆตามหน้าไพ่ตีตรงๆดิบๆก็คืออกหักเสียใจมือที่3อะไรแบบนี้ได้แต่ถ้ามองให้ลึกไปอีกนิดตามความหมายเพิ่มเติมก็เป็นการเจ็บปวดใจจากสาเหตุอื่นได้เช่นกันเออไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักความสัมพันธ์เสมอไปผิดหวังก็ได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักสัตว์เลี้ยงเสียไปหรือว่าของหายเจ็บใจเงินหมดขาดทุนอะไรก็แล้วแต่ที่สร้างความเจ็บใจผมขออนุญาตรวมไว้ใน3ดาบทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือพลังงานรวมอย่างที่บอกนะ3ดาบไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาหัวใจ3เศร้าเสมอไปความเครียดความเจ็บปวดใจเรื่องอื่นก็ได้แม้แต่ตีความเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องปัญหาหัวใจจริงๆที่เป็นกายภาพหัวใจเราจริงๆก็ยังได้เลยเออตรวจสุขภาพบ้างอย่างนี้ก็ยังได้นะแต่กรณีนี้บริบทนี้คำถามนี้ผมตีความว่าเป็นความเจ็บปวดใจผิดหวังอะไรสักอย่างหรือหลายๆอย่างมาประดังประเดเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์แต่ข่าวดีมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกชัดเจนผ่านหน้าไพ่กองนี้คลิปนี้ว่าถ้าคุณผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับเรื่องบุคคลคบคนไม่เคยดีเลยทำคุณคนไม่ขึ้นหรือมีภาระหนักใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเด่นมากที่ปัญหาจากคนนะคุณจะกำลังจะพ้นเคราะห์แล้วชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นมิตรใหม่ๆกำลังก้าวเข้ามาในชีวิตสังเกตดีๆชีวิตคุณช่วงนี้จะเริ่มพบเจอคนใหม่ๆมิตรใหม่ๆมิตรใหม่ๆนี่คือมิตรภาพนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะไอ้มิจฉาชีพนั้นดูให้ดีเออถ้าใครเข้ามาขอผลประโยชน์ใครเข้ามาขอเงินในนั้นมิจฉาชีพไม่ต้องไปคบเออแต่ถ้าใครมาดีไม่พูดเรื่องผลประโยชน์ไม่ขอใดๆทั้งสิ้นมาน้ำใสใจจริงแบบนี้เป็นมิตรภาพคบหาได้และมีโอกาสที่จะเข้ามาหลายคนด้วยมิตรใหม่จะมาหลายคนอย่าเพิ่งไปคิดโฟกัสว่าจะต้องเป็นความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักหรือไม่อย่างไรมันยังไม่ถึงขั้นนั้นณเวลานี้จุดเริ่มต้นตอนนี้คือการมาแบบกัลยาณมิตรเป็นคนที่คบได้ดูดีเพียงแต่ว่าไอการที่ยังมีโอกาสเข้ามาหลายคนมีตัวเลือกเยอะแยะแบบ7ถ้วยแบบนี้มันย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปนกันมาตามไพ่7ถ้วยเนี่ยจะมีหลากหลายถ้วยแต่ละถ้วยก็มีของเยอะแยะงูพิษขยะสร้อยเพชรของขวัญของกำนันหัวใจเยอะไปหมดเรียกว่าไพ่7ถ้วยออกมานี่ต้องเตือนกันตรงๆว่าระวังการมีตัวเลือกเยอะเกินไประวังการเลือกผิดระวังภาพลวงตาแบบนี้แต่ถ้าเลือกถูกเลือกดีๆคุณจะได้ของดีเลยนะความ7ถ้วยแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่าไพ่แวดล้อมไพ่ขยายดีStrength มานี่คุณมีโอกาสได้มิตรดีดังกล่าวแล้วมิตรที่ดีไม่ใช่แค่ดีเฉยๆจะเป็นมิตรที่ค่อนข้างตามใจคุณยอมคุณมากๆด้วยความไพ่ Strength ออกมาหญิงสาวหญิงแกร่งกับสิงโตเชื่องๆนี่ผมชอบมากเป็นไพ่ที่น่ารักอีกใบหนึ่งก็ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมสามารถสลับฝั่งกันได้ไม่ต้องไปแยกชายหญิงที่แน่ๆคือคุณอยากได้อะไรคุณจะได้แล้วก็จะมีคนตามใจคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตามใจคุณแล้วคุณจะเอาแต่ใจได้นะก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะเขาตามใจเราเราก็ตามใจเขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแบบนี้ดีเออ
กองนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาจะเจออุปสรรคอะไรมาเจ็บปวดใจใดๆมาท้ายสุดมันจะดีมากเพราะความ The World มา The World ไพ่ใหญ่ของสำหรับไพ่ทาโร่เป็นอีกหนึ่งใบที่ความหมายดีมากเรียกว่าใบเดียวก็แทบจะรู้เรื่องแล้วไม่ต้องขยายเยอะเลย The World ออกมานี่คือความสำเร็จทั้งปวงทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณจะได้ตามแรงบุญแรงวาสนาได้ตามกรรมที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนามีโอกาสได้และมีโอกาสได้จากคนที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยแหละเรียกว่ามิตรนำโชคกัลยาณมิตรนำสิ่งดีๆมาให้ก็ได้อะไรประมาณนี้ความ The World แถมยังมี4ไม้เท้าปิดท้ายใบสุดท้ายท้ายสุดวันนี้ผมยังทายต่อให้อีกว่าในบางท่านนะบางท่านถ้าเจอคนดีๆแบบถูกอกถูกใจคลิกกันยังเหลือเชื่อมาน้ำใสใจจริงไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆกันเลยคบหากันด้วยน้ำใสใจจริงจริงๆแบบจริงใจต่อกันแบบนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่รักพัฒนาความสัมพันธ์ได้ความสีไม้เท้าถ้ามีใบเดียวออกมานะเป็นไพ่ความเฉลิมฉลองยินดีแต่การแต่งงานก็ได้ถ้าถามถึงคู่รักได้สีไม้เท้านี่ได้แต่งแน่นอนแต่ถ้าเป็นมิตรใหม่นี่ก็คือจะมีความเฉลิมฉลองยินดีร่วมกันมีโอกาสทำสิ่งดีงามร่วมกันอันนี้ทายกว้างๆไว้ก่อนตามพลังงานรวมของสีไม้เท้าว่าคุณจะมีความยินดีร่วมกันกับมิตรใหม่บางท่านถ้าถูกจริตนิสัยใจคอกันพัฒนาเป็นคู่รักได้แต่อย่าเพิ่งคาดหวังถึงการแต่งงานตามสีไม้เท้าเพราะว่าดูแล้วยังไกลเกินไปตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าการมีกัลยาณมิตรเข้ามาครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามแล้วที่คุณจะได้พ้นทุกข์พ้นจากความเหนื่อยล้าในอดีตพ้นจากความหนักหนาสาหัสในอดีตสิ่งที่เคยปวดใจมาทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้มันจะคลี่คลายได้ด้วยการเจอมิตรใหม่กัลยาณมิตรดีๆส่วนพวกมิจฉาชีพไม่ต้องไปรับเข้ามาใครขอผลประโยชน์ใครขอเงินไม่ต้องไปคบนะย้ำเลยใครเข้ามาแล้วพูดเรื่องผลประโยชน์ขอเงินลงทุนนั่นให้หน่อยสิยืมเงินนั่นหน่อยสิโอนมาหน่อยสิอย่าไปคบบล็อกไปเลยอย่างนี้มิจฉาชีพแน่นอนถ้ากัลยาณมิตรเขาจะไม่รบกวนกันเรื่องเงินทองเงินทองทองผลประโยชน์นะประมาณนี้นะครับคุณกองที่2ก็สรุปเลยว่าไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะมีเรื่องเจ็บใจปวดใจใดๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังบอกคุณผ่านหน้าไพ่กองนี้คลิปนี้ว่าคุณกำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการพบปะคบหาผู้คนที่ถูกที่ควรกัลยาณมิตรส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้นและมีโอกาสพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะทิศทางใดก็แล้วแต่การงานการเงินแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวลองไปพิจารณาดูกันนะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอาการ์ดวันนี้หัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะตอนนี้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณขอมาเราจัดให้มโตจัดให้นะครับผมโอเคคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่โหย The Fool เจ้าสำราญเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรอยากเตือนอะไรThe Devil โอ้โห The Fool ประกอบ Devilเจ้าสำราญหรือเปล่าคุณครับ The Moon อารมณ์นะระวังอารมณ์เดี๋ยวมาขยายความให้โอเคดีอยู่ The Hermit 2ดาบ Two of Swords โอ้โหการตัดสินใจทางเลือกไม่ต้องกลัวดาบ The Magician ไพ่หมอดูไพ่ครูอาจารย์ไพ่ปาฏิหาริย์เดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไร6ไม้เท้า6 of wands โอเคความสำเร็จมาแล้วปิดท้ายด้วย justice ความยุติธรรมความถูกต้องความเหมาะสมการได้สิ่งที่ควรได้ทำยังไงได้อย่างนั้นคุณกองที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเริ่มจาก The Fool กับ Devil อ่านพร้อมกัน2ใบเลย The Fool กับ Devil ออกมาคู่กันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะแนะนำหรือใช้คำว่าเตือนก็ได้ว่าเพลาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยลูกหลานเอ๋ยอะไรทำนองนี้ขออนุญาตใช้ข้อความนี้เพื่อให้นึกภาพตามได้ง่ายๆจริงๆ The Fool กับ Devil เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเลย The Fool เป็นตัวแทนของความสบายใจความสุขนิยมมีความสุขลัลลาเฮฮาปาร์ตี้ได้ส่วน Devil นี่ตีความในแง่ดีก็คือเสน่ห์ได้แต่ถ้าเป็นเสน่ห์เกินเบอร์ก็อาจจะเป็นความลุ่มหลงมัวเมาได้เช่นกันจึงเกิดคำเตือนนี้ขึ้นมาว่า The Fool ที่ประกอบ Devil ผมมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะกระซิบเตือนท่านเบาๆว่าเฮ้ยลูกหลานเอ๋ยเบาๆหน่อยกับการเที่ยวเตร่เฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรแบบนี้คุณมาสายนี้ใช่หรือไม่ใช่คุณชอบสังสรรค์คุณชอบปาร์ตี้ใช่หรือไม่คุณรักสนุกใช่หรือไม่ถ้าใช่ดูต่อมาฟังกันต่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนอะไรแต่ถ้าคุณไม่เฮฮาปาร์ตี้เลยไม่ถูกสิงใครเลยแปลว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลงทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะส่วนคุณที่ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาฟังต่อเลย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะใช้ชีวิตประมาทมากเกินไปหน่อยความเดอะฟูลเนี่ยเห็นไหมเขามีความสุขเออเขาละลาเขามองโลกในแง่ดีแต่เขาละลาอยู่ริมหน้าผาตามภาพเห็นไหมครับนี่คือความเดอะฟูลมีความสุขแต่ประมาทไปนิดนึงประมาทอีท่าไหนก็อีท่าเดวิลเนี่ยแหละก็เดวิลเป็นตัวแทนของกิเลสตัณหาราคะกามอารมณ์รักๆใคร่ๆสิ่งมัวเมาทั้งหลายซึ่งอย่าเพิ่งมองว่าไม่ดีถ้าเราควบคุมเดวิลในใจได้เนี่ยเราจะเป็นคนมีเสน่ห์เลยนะเออถ้าเราบริหารชีวิตดีๆควบคุมเดวิลได้เนี่ยเราจะมีเสน่ห์มากๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เดวิลครอบงำเราอะเราจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาแยกแยะให้ดีใบนี้ตีความได้ทั้งบวกและลบเดวิลออกมาแต่เมื่อคู่กับเดอะฟูลนี้ผมขอทายดีว่าคุณเป็นคนที่มีความบันเทิงในใจสุขนิยมรักความสนุกสนานมีความบันเทิงเริงรมติดจะเจ้าสำราญด้วยแล้วก็มีความเดวิลในใจซึ่งไอสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยตอนนี้ถ้าบาลานซ์ดีๆมันจะเป็นเสน่ห์ให้คุณอย่างมากดึงดูดผู้คนให้เข้ามาได้เยอะแยะแต่การที่ผู้คนเข้ามาเยอะแยะก็ต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเข้ามาซึ่งการที่คนหลากหลายเข้ามาในชีวิตคุณการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ของคุณดังกล่าวไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนมักจะทำให้คุณอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายบทจะดีก็ดีเลยบทจะขุ่นมัวก็ขุ่นมัวเลยเพราะอะไรเพราะบางทีนะบางท่านนะบางท่านอาจจะกินดื่มเยอะสุราของมึนเมาบางทีมันทำให้อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้อันนี้อย่างที่หนึ่งโดยตรงเลยนะพวกเครื่องดื่มของมึนเมาแอลกอฮอล์แบบนี้อาจทำให้ความรู้สึกอารมณ์จิตใจแปรปรวนได้ถ้าดื่มมากไปอาจจะถึงขั้นเรียกว่ามีอาการทางร่างกายทางจิตใจได้เลยอันนี้เป็นคำแนะนำที่หนึ่งคำแนะนำที่สองอารมณ์แปรปรวนอาจเกิดขึ้นได้จากการคบหาผู้คนมากเกินไปสังสรรค์มากไปมากคนมากความร้อยคนร้อยความคิดคุณไปรับฟังอะไรมาเยอะแยะคนนี้พูดอย่างคนนั้นพูดอย่างไอ้อีกคนพูดอีกอย่างกลุ่มนี้นินทาอยู่เอาว่ากันไปทำให้เกิดความเครียดได้พอถ้ารับเรื่องดีๆมาก็อารมณ์ดีถ้ารับเรื่องไม่ดีมาก็อารมณ์เสียขึ้นๆลงๆความเป็นเดอะมูนระมัดระวังอารมณ์ให้ดีๆนี่คือตามความหมายของเดอะมูนแล้วจะยังไงต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกว่าเพลาๆบ้างพักผ่อนเก็บเนื้อเก็บตัวบ้างตรงตัวตามไพ่เฮอร์มิตเลยเราไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปบวชไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปปฏิบัติธรรมเคร่งครัดอะไรแต่ขอให้คุณเพลาๆการสังสรรค์การเฮฮาปาร์ตี้ลงบ้างความสุขมันยังไม่ได้ลดลงถ้าคนเรามีความสุขทางใจอยู่ที่ไหนมันก็สุขนั่งอยู่บ้านคนเดียวก็สุขอาบน้ำก็มีความสุขนั่งนอนๆดูทีวีก็มีความสุขความสุขอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลไอ้ปาร์ตี้ทั้งหลายผมเข้าใจมันคือความบันเทิงมันคือความเพลิดเพลินแต่ความสุขที่แท้จริงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคือความสุขทางใจเมื่อเพลิดเพลินทางโลกเต็มที่แล้วเนี่ยหันหาทางใจบ้างไม่อยากจะใช้คำว่าทางธรรมเดี๋ยวคุณหาว่าผมเชียร์ให้ไปบวชไม่ใช่แต่ถ้าปฏิบัติทางธรรมได้บ้างก็ดีการมาทางธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าต้องไปวัดเสมอไปการอยู่บ้านอยู่สันโดษอยู่คนเดียวเงียบๆสันโดษไม่ได้แปลว่าปลีกวิเวกหรือหนีผู้คนนะนี่ก็หลายคนเข้าใจผิดสันโดษคือการพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีน้อยก็ได้มีมากก็ได้ฉันพอใจอ่ะนี่คือสันโดษทั้งสิ้นอย่าไปแปลตีความว่าสันโดษต้องแยกจากผู้คนไม่คบคนไม่ใช่สันโดษคือพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่มีมากก็พอใจมากมีน้อยก็ยังพอใจอยู่ดีอะไรแบบนี้เนี่ยความเป็นเฮอร์มิตเข้าทางตรงตัวเลยสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่มีพักผ่อนอยู่บ้านตามลำพังบ้างทบทวนตัวเองเงียบๆบ้างก็ได้ฝึกสมาธิก็ได้หรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของคุณก็ได้ไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรอยู่ทำได้หมดขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองล้วนดีทั้งสิ้นแล้วมันจะยังไงต่อไปพอใจคุณสงบเนี่ยคุณจะตัดสินใจหลายอย่างได้แม่นขึ้นชีวิตคนเรามีการตัดสินใจแน่นอน2ดาบคือการตัดสินใจเลือกไม่ซ้ายก็ขวาไม่1ก็2บางทีมีทางแยกในชีวิตเมื่อคุณจิตสงบคุณเลิกฟุ้งซ่านคุณเรียกว่าละทางโลกได้บ้างกลับมาทบทวนตัวเองได้บ้างการตัดสินใจของคุณจะแม่นยำยิ่งขึ้นนี่คือข้อดีนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกพอสงบใจแล้วการตัดสินใจจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นพอการตัดสินใจแม่นยำบวกกับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่ปาฏิหาริย์จะเกิดนี่ไม่ธรรมดาคำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยถ้าคนไม่เชื่อเขาก็จะไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อคือคนที่เคยเจอกับตัวเองเรื่องบางอย่างดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วและในทางที่ดีด้วยปาฏิหาริย์นี่เราใช้ในทางที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับโชคดีเราปาฏิหาริย์อะไรแบบนี้
หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะเคยมองข้ามหรือทำไม่สำเร็จสักทีครึ่งๆกลางๆอยู่พอคุณได้เริ่มกลับมาทบทวนตัวเองอยู่กับตัวเองเงียบๆบ้างอยู่ในความสงบบ้างอยู่ในสมาธิบ้างอะไรแบบนี้สติมาปัญญาเกิดศีลสมาธิปัญญาอะไรว่าไปตามความเชื่อและหลักปฏิบัติที่ทำกันมาและได้ผลจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติยังไงก็ได้อย่างนั้นทำดีได้ดีแน่นอนความสำเร็จรอคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะหวังอะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยบางทีที่คุณอาจจะงงตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันครึ่งๆกลางๆเป็นเพราะคุณอาจจะบันเทิงเริงรมย์มากเกินไปนี่ขออนุญาตแนะนำตรงๆไม่ได้ต่อว่านะครับกับคำถามหัวข้อนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าบอกอะไรก็เนี่ยแหละคุณอาจจะบันเทิงเริงรมย์ยึดติดความสุขสบายมากเกินไปถึงทำให้หลายๆอย่างที่ผ่านมาครึ่งๆกลางๆแต่ถ้าคุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นทบทวนตัวเองมากขึ้นมีสติมากขึ้นปัญญามีปัญญาเกิดคุณจะตัดสินใจได้แม่นยำปาฏิหาริย์จะเกิดหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกันทำให้คุณสำเร็จได้ง่ายขึ้นสำเร็จไวขึ้นและใบปิดท้ายยืนยันเลยว่าทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีถ้าทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีใช้คำนี้เลยหลายคนมาแย้งบอกเฮ้ยเห็นคนทำไม่ดีได้ดีเยอะแยะไปนั่นอาจจะเป็นจังหวะชีวิตบุญเก่าของเขาหรือแม้แต่ภาพลวงตาคนบางคนทำไม่ดีแล้วได้ดีนั่นเขากำลังเจอภาพลวงตาเล่นงานอยู่ถูกภาพลวงตาชักชวนให้ทำชั่วร้ายแล้วให้ผลตอบแทนดีๆล่อใจแล้วเดี๋ยวสิไม่นานหรอกพอกรรมตามทันพลิกคดีพลิกทันทีตอนนี้แหละครับทำไม่ดีแล้วได้ดีที่ถูกล่อตาล่อใจด้วยสิ่งลวงตาเนี่ยพอกรรมตามทันนะคุณอย่าให้พูดถึงเลยเอาเป็นว่าทำดีไว้ปลอดภัยที่สุดกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำอะไรได้อย่างนั้นและผมเชื่อมั่นว่าคุณที่มาดูกองนี้คุณทำดีเป็นส่วนใหญ่ไอ้ความผิดพลาดของเราอาจจะเคยเผลอคิดไม่ดีหรือเคยทำผิดพลาดใดๆไม่ต้องไปสนใจถ้าเคยทำผิดพลาดใดๆขออโหสิกรรมเข้าไปตั้งใจใหม่ตั้งใจทำใหม่ปรับปรุงตัวได้นะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราปรับปรุงตัวเองการตื่นรู้อยู่เสมอว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นี่คือประเสริฐสุดละถ้ารู้สึกว่าทำผิดมาตลอดแก้ไขซะถ้ามั่นใจว่าทำดีแล้วทำดีต่อไปแล้วผลดีจะตอบแทนคุณอย่างงดงาม justice ยืนยันตาช่างนิดยุติธรรมเสมอประมาณนี้สรุปเลยว่าคุณกองที่3นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าถ้าคิดจะทำอะไรและอยากประสบความสำเร็จขอให้ตั้งใจมากกว่านี้อีกนิดนึงลดความบันเทิงทางโลกบันเทิงเริงรมย์ลดลงหน่อยลดสังสรรค์ลดปาร์ตี้หน่อยความสุขสามารถมีได้มีแต่พอดีและเน้นความสุขทางใจมากขึ้นลดความเพลิดเพลินลงหน่อยอยู่กับตัวเองเยอะๆทบทวนดีๆแล้วจะสำเร็จได้ราวปาฏิหาริย์ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดSubscribe ไลค์แชร์ไว้ได้ตามอัธยาศัยเลยและถ้าคุณที่ไม่ค่อยเห็นวิดีโอผมนะแนะนำให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะผมอัพคลิปทุกวันบางท่านมาถามผมว่าเฮ้ยพี่มอสไม่อัพคลิปเหรอวันนี้ผมอัพคลิปทุกวันนะครับแต่บางทีระบบมันไม่โชว์คุณอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ